นี้ก็มาทาป้ายให้เห็นให้คนสัญจรไปมาเห็นนะครับเพราะว่าปกติก็มีแต่ป้ายเป็นชื่อร้านนะครับ A Taste of Thailand Restaurant ซึ่งมันไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่สีน้ำเงินวันนี้เราจะมาเห็นนะครับสีส้มกับสีแดงซึ่งเมื่อเช้านี้ก็ได้ทำเขียนไว้ข่าวๆแล้วครับ Now Open แล้วก็ร้าน Special นะครับ895แล้วก็เบอร์โทร504-367-0730ครับมีเวลาแบบเพิ่มตกพอดีจะมาถ่ายกันเลยคือว่าเห็นมาคันเห็นทางนี้แล้วละกันทางคุณกับพ่อที่กินตระหน้าการออกอยู่ถ้าคุณมุนอันนี้เลข6เลย3637อันนี้แปลงอาจารย์นามาหรือว่าแปลงเดี๋ยวจะได้เห็นแต่ไก่นะครับเนาะเห็นแต่ไก่นี่เลยเบิ่งว่าตอนนี้ยอดขายอยู่สูงสุดอยู่802 เหรียญหลังจากมื้อนี้ไปเบิ่งว่ามันสิยอดขายมันสิขึ้นบ่มันสิมีซอยได้บ่นะอันนี้สูงสุดเด้แต่ว่าบางมืออ่ะ300 400 500 200กว่าก็มีนั่นแหละเบิ่งไปว่ายอดขายมันสิขึ้นมาบ่มันสิกระเทือนเป็นบ่จากการเฮ็ดป้ายตัวนี้คิดว่าคนบ่ค่อยเห็นคนบ่ค่อยรู้จักมันสิแม่นบ่หรือว่ามันเป็นพอแนวอื่นนะครับก็ลองพยายามเบิ่งหลายๆทางฮะมื้อที่สมมุติมื้อที่4คือวันสมมุติวันศุกร์นะวันศุกร์ก็คือมื้อที่4วันศุกร์คือมื้อที่4มื้อนั้น100 802เหรียญน่ะแต่ว่าอันนี้เน็ตอันนี้คือทั้งหมดแต่สุทธิหักออก900กว่าล่ะแต่ว่ามันหักออกเหลือ800วัน2เหรียญแต่ละ2เหรียญมีหลายศูนย์แล้วตอนนี้มื้อนี้วันหยังก่อบ่วันที่เท่าไหร่ก็ที่เดียวพอที่หกที่เจ็ดหนึ่งประมาณนั้นครับกระเบื้องนะครับจากมือนีไปมันจะเป็นเนี่ยนะเฮ็ดสองขางนะครับเนาะนี่ตอนนี้เบื้องเอาเลยเริ่มจากศูนย์แท้ๆนี่ติดลบน้ำบิวดิ้งกับเบื้องส้มเก่าเนาะก็เลยคิดว่าคันสิออกแบบให้มันคิดว่านะสิออกแบบเป็นคิดไว้ว่าสิเป็นแบบสไตล์ล็อบก็คือวินเทจเลยให้มันแบบเก่าไปเลยนะให้มันเบิ่งเก่าไปเลยเบิ่งให้มันเป็นไอ้เก่าแล้วก็มีสไตล์เนาะคิดเอาหรอกบ่ต้องล้างยอดโอ้ยล้างยากเอาต้นไม้บางเทื่อดิขอแล่นหลอดเพิ่นว่าก็เอาต้นไม้มาเลื่อยขึ้นมันสิได้บ่ฮะปลูกให้ต้นไม้มันเลื่อยนะให้มันเลื่อยขึ้นเป็นเกาะเป็นเกาะคือจะมันเกาะกำแพงเนี่ยมันแบบแต่มะฮูที่ได้บ่นะแต่ขอแล่นหลอดเพิ่นเบิ่งแต่ว่าขัดมันได้นี่มันก็น่าสิเป็นศิลปะคือกันแต่บ่สิให้เพิ่นมันเกาะหลายนะก็ขอให้มันเป็นพ่อเลื่อยไปตามกำแพงไอ้ตามน้อยๆนะฮะให้มันมีสีสันบ่เป็นว่าขาวจังซี่เลยจังซี่นะก็ลองเบิ่งว่าสิเป็นจังได๋นี่กำลังทำการเพ่นนะครับทำการเขียนอยู่ตามนี้นะครับมื้อนี้ก็เดี๋ยวสิมาเบิ่งอีกเทื่อนึงตอนแล้วๆเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตตอนนี้เดี๋ยวผมไปเขาไปคั่วไปผัดก่อนครับเดี๋ยวพอกันครับผมสวัสดีครับต่อจากคลิปเมื่อวานนะครับที่ให้ทำ
มันจะกลับหัวกลับหางหน่อยนะครับเพราะว่าผมปรับกล้องก็เขียนป้ายใหม่นะครับป้ายเขียนป้ายนะครับกลับหัวกลับหางนิดนึงนะครับแล้วคือตรงนี้มันจะเป็นถนนข้างหน้านะครับข้างหน้ารถผ่านตอนเย็นนี่รถผ่านเยอะมากครับตอนเช้าก็เยอะตอนเย็นก็เยอะนี่ครับรถผ่านเยอะมากเพราะฉะนั้นอยากจะให้คนเห็นว่าเนี่ยมีร้านไทยอยู่เพราะผมดูป้ายเก่าที่เขามีเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับคือสีมันไม่ค่อยเด่นนะครับผมมองแล้วมันไม่ค่อยเด่นก็เลยพยายามจะทำสีแจ๊ดให้เขารู้ว่าเป็นหน้าอะไรครับให้เขาได้ดูเพราะฉะนั้นก็เลยมาป้าเขียนป้ายเองเลยนะครับเขียนป้ายเองเลยวันนี้เมื่อวานเพื่อนก็ทำไปเขียนไปแล้วครับภาคหนึ่งเลยวันนี้มาซ้ำต่อนิดนึงมาเขียนต่อนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าก็ถามว่าเคยเขียนป้ายไหมก็เขียนครับแต่ว่าไม่ได้จริงจังเหมือนเขียนป้ายที่ยังเราเคยบวชเรียนมาอย่างเงี้ยเป็นพระธรรมทูตเลยมาเขาก็ให้ทำโน่นนี่นั่นแล้วก็ทำไปเรื่อยนะครับแต่ว่าไม่เคยที่จะแบบว่าก็ทำได้ครับแต่ว่าไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าทำได้เขียนให้คนอ่านได้ครับแล้วก็ลองดูครับผมนี่คือการเปิดร้านอาหารในอเมริกาในอเมริกานะครับที่ลุยเซียนาตอนนี้ก็เทคโอเวอร์กับป้าอ้อยมาสักเดือนนึงแล้วครับเดี๋ยวรู้กันว่าเราจะเป็นยังไงตอนนี้เมื่อวานก็ถือว่าขายดีนะขายดีที่สุดคือประมาณ800กว่านะครับสำหรับคนที่เขาร้านอาหารดังๆเปิดมานานแล้วก็คงจะแบบน้อยครับระดับ100นี่คือน้อยนะครับแต่ว่าสำหรับผมนี่คือเยอะสุดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราค่อยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าร้านนี้ถ้าทำสูงสุดเนี่ยสัก 2-3,000 ก็น่าจะได้นะครับศักยภาพร้านตัวร้านแล้วก็พาร์คกิ้งที่จอดเนี่ยก็น่าจะได้อยู่แต่ว่าตอนนี้เราก็หนึ่งใหม่ด้วยนะครับสองเราก็ปรับปรุงสูตรอาหารปรับปรุงเมนูใหม่ๆแล้วก็ราคาแล้วก็ทำการตลาดด้วยเพราะว่าอย่างที่ผมฟังมาเขาบอกว่าการตลาดนี้สำคัญมากนะครับตลาดสำคัญมากและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นปรัชญาการทำธุรกิจของยูเนี่ยอันนี้ดูจากของยูทูบมานะครับเขาบอกว่า 50% เขาให้กับคอนเนคชั่นคือมนุษยสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนหรืออะไรนี่ครับเพราะฉะนั้นก็พยายามทำอยู่ครับคอนเนคชั่นนี่ก็ถือว่าเป็นคอนเนคชั่นหนึ่งก็คือผมก็เปิดเนี่ยช่อง YouTube ก็ให้ดูกันว่าความคืบหน้าเป็นยังไงก็คือเป็นสตอรี่เลยครับสตอรี่คือว่าร้านคุณมหาเดอะซีรีส์แล้วกันยาวๆดูกันยาวๆนะครับถ้าประสบความสำเร็จยังไงหรือว่าไปไม่ได้ยังไงแก้ปัญหายังไงถ้าเพื่อนๆมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะครับตอนนี้ผมก็เดี๋ยวเพ้นต่อครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้กันนะครับ นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงได้นะครับเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ก็โอเคใช้เวลาพอสมควรนะนี่ครับป้ายเด่นชัดเจนครับเรามาดูกันว่าเวลาเราเขียนป้ายอย่างเงี้ยเนาะมันจะทำให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้นไหมนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะพิสูจน์ยังไงตอนนี้คือว่าเริ่มจาก200 300กว่า200กว่า300เนี่ยไปจนถึง831เหรียญมั้งครับทุกวันนี้นะครับยอดที่แบบว่าเยอะสุดก็คือเท่านี้นะครับแล้วมาดูกันนะครับเราจะว่าเด็กกันวันนี้วันจันทร์
ันจันทร์ผมจำวันที่ไม่ได้ละมีวันจันทร์ก็หกเจ็ดหรือเปล่าเลื่อนสิบแล้วผมไม่รู้กันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนะครับช่วยติดตามนะครับช่วยติดตามแล้วก็สนับสนุนนะครับเรียกว่าอะไรนะครับคุณมหาเดซีรีส์นะครับนี่คือการทำร้านอาหารที่เริ่มจากศูนย์จริงๆเอาจริงเริ่มจากติดลบนะครับก็ผมต้องเป็นหนี้พอสมควรในการที่มาทำตรงนี้นะครับเพื่อนแล้วมาดูกันนะครับนี่คือสดสดร้อนร้อนแล้วก็ทำกันจริงๆเริ่มต้นจากศูนย์แล้วก็ไม่มีการปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับวันนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ